รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน有你有我就有奇迹存在 Wow, yeah 当你我的心有相同的节拍这一刻我们都拥有爱与你同在彼此信赖拥抱不必见外当你我的心有相同的节拍这一刻สวัสดีค่ะเริ่มต้นรายการวันนี้เราสร้างความคึกคักด้วยการเปิดเพลงที่เป็นธีมซองของการแข่งขันเอเชียนเกมส์2022นะคะหางโจวเกมส์หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นในช่วงวันที่28กันยายนนี้จนถึงวันที่8ตุลาคมค่ะเมืองเจ้าภาพก็คือหางโจวในประเทศจีนนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วค่ะที่จีนได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่19แล้วนะคะครั้งแรกคือจัดที่ปักกิ่งในปี1990ครั้งที่2คือจัดที่กวางโจวปี2010แล้วก็รอบนี้คือหนที่3อันนี้เป็นการจัดซึ่งโดนพิษจากโควิด19ก็ทำให้เลื่อนมาจากปีที่แล้วนะคะและเดี๋ยวเรามีเรื่องที่เราจะมาคุยกันด้วยว่าทำไมยังถูกใช้ว่าเป็นเอเชียนเกมส์2022อยู่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะว่ามันมีอะไรอยู่บ้างที่มากกว่าเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาในฐานะที่จีนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการที่จีนได้ประกาศตัวตนผ่านมหกรรมกีฬาในระดับระหว่างประเทศนอกเหนือไปจากโอลิมปิกซึ่งก็จัดมาแล้วทั้งฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวแล้วก็ยังจะมีอีกหลายเวทีที่จีนต้องการจะเข้าไปมีพื้นที่ในเวทีโลกด้วยดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็เป็นแฟนรายการทุกท่านครับก่อนจะไปถึงรายละเอียดเนื้อในว่ามีอะไรที่มากกว่าผลของการแข่งขันกีฬาบ้างเนี่ยเอาที่เรื่องของพ.ศ.ก่อนคนอาจจะกำลังงงๆว่าเอ๊ะตกลงจะเรียกว่าอะไรเอเชียนเกม2022หรือเอเชียนเกม2023หรือจะเป็นหางโจวเกมส์หรือยังไงนะคะมันมีที่มาในเรื่องนี้ยังไงคะเอเชียนเกมครั้งที่19เดิมเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นนะในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะของปี2022แต่เราก็ทราบดีว่าในห่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ประสบปัญหากับไอ้เรื่องของวิกฤตโควิดเพราะนั้นตอนกลางปีที่ผ่านมาจีนตัดสินใจเลยพอเขาจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งเสร็จปั๊บคือหลังจากที่หารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งภูมิภาคเอเชียแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมออกไปอีกประมาณ1ปีก็มันกำหนดไว้เนี่ยว่าจะจัดตั้งแต่วันที่23กันยายนยาวไปจนถึงวันที่8ตุลาคมในปี2023ที่คุณโสภิตโจหัวไว้ไม่ผิดเพราะในเชิงอย่างเป็นทางการนะรัฐบาลจีนหางโจคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชียยังใช้คำว่าเอเชียนเกมปี2022สำหรับการแข่งขันครั้งที่19ครั้งนี้แต่เผอิญมาจัดในช่วงปี2023ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะเดี๋ยวแฟนๆรายการจะบอกโอ้คุณสมพิษเปิดรายการมาแล้วผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดนะครับถูกต้องครับถูกต้อง
ครั้งหน้าจะเป็นพ.ศ.ไหนยังไงก็ต้องว่ากันอีกทีนึงในการจัดการแต่รอบนี้เนี่ยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปก่อนป้ายโฆษณาในสื่อโฆษณาแม้กระทั่งในโลโก้หลักที่ใช้อย่างเป็นทางการก็ยังจะคงเป็นเอเชียนเกม2022ก็ให้เข้าใจว่าเขายังคงปีเดิมไว้ก็กลายเป็นเสน่ห์นะวันนี้เราหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาก็เรียกว่ารวมสมัยหลายครั้งที่เราจะพบว่าจีนได้ใช้เครื่องมือหลากรูปแบบเพื่อที่จะเชื่อมโยงตัวเองไปสู่เวทีของนานาชาติในระดับระหว่างประเทศมหกรรมกีฬานี่ก็ชัดเจนมากนะคะจีนประสบความสำเร็จไปแล้วในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็เอเชียนเกมส์เนี่ยก็คือหนที่3แล้วมันก็มีความหมายบางอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันว่าภายใต้เรื่องนี้เนี่ยจีนได้ประโยชน์อะไรจีนตั้งใจจะบอกอะไรกับประชาคมโลกผ่านมหกรรมกีฬาเอาล่าสุดคือกรณีของเอเชียนเกมส์นี้นะคะอาจารย์ขยายความหน่อยค่ะคือถ้าเราดูเนี่ยเมื่อสักครู่คุณสมพิศเกริ่นบอกว่าเอาละจีนเขาเป็นเจ้าภาพจัดโดยมีปักกิ่งเมื่อปี1990แล้วก็กวางโจวเมื่อปี2010ทั้ง2เมืองเนี่ยเป็นเมืองเอกระดับที่1ของจีนนอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นใช่ไหมเป็น4หัวเมืองหลักของจีนในยุคเดิมที่เป็นเมืองระดับที่1แต่ปรากฏว่าเอ๊ะอยู่ดีๆหลังจากปักกิ่งกวางโจวเป็นเจ้าภาพแล้วตอนนี้เขยิบไปเป็นหังโจวก็กำลังบอกนะผมว่ามวลมนุษยชาติโดยพ้องยิ่งในภูมิภาคเอเชียว่าหังโจวเนี่ยกำลังจะกลายเป็นเรียกว่า emerging first tier city นะเป็นเมืองเอกที่กำลังจะผุดขึ้นมาอีกเมืองหนึ่งเพราะว่าเวลาเราไปหังโจวเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจหังโจวเนี่ยมันใหญ่มากมันเติบโตมากเพราะฉะนั้นในมิติด้านหนึ่งก็คือเราเห็นจีนเนี่ยเวลาจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอะไรก็ตามนะสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยคือการสะท้อนหรือการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศหรือของเมืองเหล่านั้นนะที่กำลังจะเผยแพร่ออกไปในเวทีโลกในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันจีนก็จะใช้หังโจวเนี่ยเป็นเวทีในการที่จะสื่อสารกับโลกภายนอกให้เห็นถึงศักยภาพอันแรกของประเทศจีนอันที่สองกับก็จะเป็นตัวหังโจวแบรนด์เองหรือความเป็นหังโจวที่จะเกิดขึ้นหังโจวเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าถูกไฮไลท์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเป็นบ้านใหญ่ของอาลีบาบาใช่ไหมจุดเริ่มก็เกิดขึ้นที่นี่นะเฉพาะอีคอมเมิร์ซใหญ่ทั้งของจีนและของโลกแล้วก็การนำร่องหลายโปรเจกต์หลายโครงการก็เกิดขึ้นที่นี่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาร์ทซิตี้เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้รัฐบาลจีนมองว่าเอ้ยหางโจวมีศักยภาพน่าจะมาจัดการรองรับการจัดงานใหญ่ๆระดับระหว่างประเทศได้ด้วยไหมฮะอาจารย์ถูกต้องเลยเนี่ยผมก็เลยจะโยงไปสู่ประเด็นนี้ว่าหางโจวในตัวมันเองเนี่ยวันนี้เขา12ล้านคนเขาอยู่จากห่างจากเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นหัวเมืองหลักที่เราเกิดไปเมื่อสักครู่นี้แค่ประมาณนัก200โลนะเพราะนั้นไอ้ตัวเศรษฐกิจมันซึมถึงกันขณะเดียวกันตัวหังโจวเนี่ยก็สร้างจุดขายในมิติเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านอินเทอร์เน็ตนะความก้าวหน้าในด้านโลกดิจิตอลนะครับอาลีบาบาแล้วก็ยังมีอีกหลายสิบบริษัทที่เข้าไปเปิดที่นั่นตัวนี้ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของหังโจวมันโดดเด่นยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะแม้กระทั่งมาสคอตที่เขาใช้นะตัวนึงเขาใช้3ตัวหนึ่งในตัวหนึ่งที่เขาใช้คือภาพสะท้อนสีที่ใช้คือสีฟ้าจะเรียกว่าเป็นตัวแทนผ่านเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็กำลังบ่งบอกว่าเฮ้ยหังโจวเนี่ยก้าวล้ำนำยุคนะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของภาพทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและฤดูกาลต่างๆแต่ยังหมายรวมถึงความก้าวหน้านะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วยมาสคอตประจำเอเชียนเกม2022เรียกว่าเป็นสมาร์ททริปเลตนะคะสะท้อนความก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ตของเมืองหังโจวก็มีเจ้าตัวมีชื่อเขามีชื่อด้วยนะคะชื่อเฉินเฉินนะคะมีชื่อคงแล้วก็เจ้าเหรียญเหรียญสีฟ้าคือเฉินเฉินเนี่ยค่ะก็ถูกอนุมานบอกว่าเป็นชื่อที่มาจากสะพานกงเฉินซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองหังโจวด้วยมันกำลังบอกอะไรมันกำลังบอกว่าเวลาเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเนี่ยเขาไม่ได้มองประโยชน์ดุยๆจัดเพื่อเอาประโยชน์จากเรื่องกีฬาโดยตรงเท่านั้นแต่เขากำลังเอาประโยชน์จากมิติด้านอื่นๆที่กว้างขวางกว่านั้นมากแม้กระทั่งในมิติเรื่องเศรษฐกิจนะคุณสุภิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นจีนขยันจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาใช้ตัวนี้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาบางครั้งไกลไปไกลกว่านั้น
คือในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราก็เห็นว่าโอ้เวลารัฐบาลเนี่ยมั้ยจะจัดการแข่งขันกีฬาก็ต้องลงทุนลงทุนอะไรบ้างลงทุนก่อสร้างสนามกีฬานะอย่างครั้งนี้เนี่ยสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันจะมีทั้งหมด44สนาม30สนามเป็นสนามเดิมที่นำมาปรับปรุงใหม่ก่อสร้างสนามใหม่14สนามก็ต้องใช้เม็ดเงินการอัดเม็ดเงินของภาครัฐเข้าไปลงทุนเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันขยายตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวงบประมาณโดยรวมเนี่ยคร่าวๆนะคะก็ประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ถูกลงไปในเม็ดเงินของการเตรียมเป็นเจ้าภาพในรอบนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าบางครั้งจีนใช้การแข่งขันกีฬาเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อการแก้ไขปัญหาเลยนะไม่ใช่เพื่อกระตุ้นเพื่อผลักเพื่อเศรษฐกิจผมจำได้สมัยที่จีนเขาปักกิ่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนตอนปี2008ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจมีวิกฤตซัพพลายมีอะไรต่างๆปรากฏว่าอุตสาหกรรมเหล็กในเมืองจีนโอเวอร์ซัพพลายหรือมีอุปทานส่วนเกินมหาศาลเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วไหมนักออกแบบของจีนเนี่ยได้รับสัญญาณนะจากรัฐบาลมาบอกทำไงจะใช้เหล็กใช้อุปกรณ์ใช้ข้าวของใช้วัสดุที่เราผลิตขึ้นในเมืองจีนในระดับที่สูงถึงขนาดมีการเปลี่ยนแบบออกแบบสนามรังนกจนกระทั่งทำให้สนามรังนกกลายเป็นสนามที่ใช้โครงสร้างเหล็กที่ใหญ่และมากที่สุดในโลกเพื่อดูดซับอุปทานส่วนเกินที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครั้งนี้เนี่ยจีนโดยเฉพาะยิ่งหังโจวเนี่ยเขาไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องของอุปทานส่วนเกินที่รุนแรงเพราะเขาค่อนข้างจะก้าวล้ำนำยุคแต่เขาใช้เรื่องเหล่านี้เพื่อการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่อีกระดับหนึ่งมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเราเห็นเขาลงทุนเร่งการก่อสร้างรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็เชื่อมโยงรถไฟสายหนึ่งซึ่งเป็นสายใหม่นะครับไปเป็นเมโทรไลน์สาย19นะครับบางคนบอกฮะอะไรหังโจนะครับเพิ่งทำรถไฟใต้ดินไม่กี่ปีเองทำไมมีตั้ง19สายเหรอไปตึง19สายทำนองนั้นเข้าใจผิดจริงๆแล้วไม่ใช่นะเขามีอยู่แค่ 4-5 สายเองฮะแต่ไอ้สายเนี้ยถูกเอาไปเชื่อมโยงกับเอเชียนเกมครั้งที่19เราได้ยินข่าวเราเคยคุยกันในรายการนะครับการลงทุนเรื่องของ Smart Expressway นะหรือว่าทางด่วนอัจฉริยะจากหังโจไปยังหนิงปัวเราได้ยินข่าวเรื่องของการลงทุนรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อหังโจกับเมืองบริวารในแถบนั้นก็เป็นมิติเรื่องของการลงทุนของภาครัฐหรือที่ถ้าในศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าเป็นตัว G ตัว Government จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็จะทำให้แน่นอนหังโจก็ได้รับประโยชน์อย่างนั้นต้องพูดรวมๆไปว่า2ด้านเลยนะคะอาจารย์และคุณผู้ฟังค่ะอันหนึ่งคือพอกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เศรษฐกิจก็มีหลายขาเป็นเศรษฐกิจที่เป็นเม็ดเงินได้จากการแข่งขันมาสคอตอุปกรณ์ข้าวของที่ระลึกอะไรต่างๆที่เชื่อมโยงอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจำนวนของผู้คนที่จะหลั่งไหลไปในช่วงกิจกรรมสำคัญนี้ที่พักอาหารร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆก็ได้อานิสงส์การคมนาคมขนส่งและยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่คือพ่วงไปถึงเรื่องของการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคมที่จะช่วยเอื้อซึ่งพอบวกกับนวัตกรรมมันก็จะมีความล้ำๆใหม่ๆบางอย่างที่จีนจะเอามาโชว์เช่นรถยนต์ได้คนขับหรือรถบัสรับส่งนักกีฬาหรืออื่นๆด้วยยังไงบ้างคะเนื่องจากหังโจเขาก็มีโพสิชันว่าเขามีความก้าวล้ำนำยุคทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมเพราะนั้นอะไรที่ใหม่ๆล้ำยุคล้ำสมัยนะก็จะถูกนำมาใช้เพื่อต้อนรับนักกีฬากรรมการเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมทั้งสื่อมวลชนที่จะเข้าไปในพื้นที่และแน่นอนคนที่ได้รับประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวจากนอกพื้นที่คนเหล่านี้เข้าไปก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเหล่านั้นจับจ่ายใช้สอยใช้เม็ดเงินไอ้นี่ก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกมิติหนึ่งเหมือนกันคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast เมื่อ2เดือนที่แล้วผมมีโอกาสเดินทางไปที่หังโจวก็แวะไปส่องสนามการแข่งขันกีฬานะตอนที่ผมนั่งทางด่วนผ่านคือเราก็เห็นเลยว่าโอ้โหสนามกีฬาเขาสวยมากเลยออกแบบเป็นแบบหลักควงจุ้ยเลยด้านหน้าเป็นสายน้ำใหญ่ด้านหลังเนี่ยปกติจีนถ้าบอกควงจุ้ยก็จะต้องเป็นภูเขาถูกไหมด้านหน้าน้ำข้างหลังภูเขาใช่แต่ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบไม่มีภูเขาเขาทำยังไงรู้ไหมฮะเขาก่อสร้างฝูงตึกเป็นร้อยๆตึกคือนั่งเป็น10นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามองไกลๆเนี่ย
มองเข้าไปเราก็จะเห็นสนามกีฬาแล้วเบื้องหลังฉากเนี่ยก็จะเป็นตึกสูงจำนวนมากก็เป็นเม็ดเงินลงทุนนะซึ่งอาจจะรวมทั้งรถไฟใต้ดินมีเรือมีอะไรต่างตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมที่อยู่ที่หังโจเนี่ยบอกว่าโอ้โหกลางคืนเนี่ยนะชอบไปเดินใช้เวลาตรงนั้นตอนนี้เริ่มไม่ร้อนเท่าไหร่ละเริ่มเย็นสบายละไปดูอะไรนะมั้ยเขายิงเลเซอร์ครับบริเวณสนามกีฬาการแข่งขันตอนนี้เขามีการเรียกว่าทำเหมือนกับแสงสีเสียงนะก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนหังโจในช่วงเวลานี้เนี่ยได้ซึมซับบรรยากาศของเอเชียนเกมสนามหังโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์หรือว่าสนามดอกบัวยักษ์เนี่ยนะคะความจุผู้ชมก็ได้มากกว่า 80,000 ที่นั่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะเป็นที่จัดงานทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดสำหรับหางโจเกมส์ในรอบนี้ด้วยตอนนี้เพื่อรองรับเอเชียนเกมส์2022ถึงขนาดมีการสร้างเหมือนกับสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาแล้วก็สร้างอีกหลายสิ่งหลายอย่างนอกเหนือจากตึกสูงข้างหลังที่จะไปเชื่อมเป็นห่วงจุ้ยด้วยแล้วเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกคะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะเซอร์ไพรส์ต้องบอกว่าชาวเอเชียนะเพราะว่ามันเป็นเอเชียนเกมใช่ไหมใช่ก็คือจีนวางแผนจะใช้เอเชียนเกมเนี่ยเปิดตัวเงินหยวนดิจิตอลในเวทีระหว่างประเทศหลังจากที่เขาพลาดเป้าไม่ได้ใช้โอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วในการเปิดตัวเงินหยวนดิจิตอลในเวทีระหว่างประเทศผมว่าเขาจะใช้กระแสครั้งนี้ครับเพื่อเปิดตัวแล้วมันก็จะทำให้เงินหยวนดิจิตอลเนี่ยไว้ง่ายเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการที่จีนได้ใช้ประโยชน์จากมหกรรมกีฬารอบนี้เนี่ยในการที่จะกลายเป็นกระแสชวนผู้คนให้หันมาสนใจเรื่องของสุขภาพเรื่องของความแข็งแรงการออกกำลังกายมันเป็นยังไงคะอาจารย์อันนี้เป็นกำไรทางอ้อมที่รัฐบาลจีนชื่นชอบมากนะคือระบบของจีนเขาเนี่ยระบบการสาธารณสุขเป็นบทบาทของภาครัฐเป็นหน้าที่ของภาครัฐเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเขาทำให้คนเนี่ยสามารถห่วงใยสุขภาพผันมาออกกำลังกายมาใส่ใจกับอาหารการกินและการใช้ชีวิตได้มันก็จะทำให้คนของเขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมากขึ้นเขาบอกว่าช่วงการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งรวมทั้งเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นการปลุกกระแสในเรื่องของความห่วงใยสุขภาพให้เกิดขึ้นในวงกว้างด้วยในทางกลับกันมันก็จะเป็นการลดภาระหรือเป็นเสมือนกับเรื่องของการสาธารณสุขการดูแลเรื่องรักษาสุขภาพเชิงป้องกันซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ดีทำให้จีนสามารถประหยัดงบประมาณด้านการสาธารณสุขได้เป็นอย่างมากนะครับกระแสอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวจะเกิดขึ้นนะและผมคิดว่าจะเกิดขึ้นแรงมากนะในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็คือกระแสความรักชาติเราเห็นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยโดนกระแสกดดันจากปัจจัยภูมิเชิงภูมิรัฐศาสตร์เชิงอะไรต่างๆจากภายนอกค่อนข้างมากครั้งนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะโอกาสที่นักกีฬาจีนจะได้ปลุกกระแสความรักชาติให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดคุยกับคนที่อยู่ในวงการกีฬาที่บ้านเรานะเขายังบอกว่าโอ้โหไปครั้งนี้ไปแข่งที่จีนเนี่ยนะดูท่านักกีฬาจีนจะจัดหนักโอกาสที่เราจะคว้าเหรียญทองในดินแดนมังกรเนี่ยนะจะยากยิ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายทุกๆเหรียญที่เกิดขึ้นนะในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าจะได้รับกระแสชื่นชมจากพี่น้องคนไทยอย่างมาก ก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยนอกจากคนจีนเขาจะมีปลุกกระแสความรักชาติของเขาเราเองนะก็สามารถปลุกกระแสความรักชาติไทยของเราเองให้เกิดขึ้นผ่านนักกีฬาเราได้ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ครับอีกตัวนึงค่ะที่เรียกว่าน่าจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นพลังที่น่าสนใจสำหรับสิ่งที่จีนกำลังใช้อย่างต่อเนื่องไม่ได้เฉพาะแค่มหกรรมกีฬาก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การส่งออกหลายอย่างนะคะที่ผ่านมิติทางเชิงสังคมวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยนะคะก็เรียกว่าทำให้ชื่อชั้นของจีนก็ได้ถูกประทับตราเพิ่มขึ้นเป็นยังไงคะเวลาจะจัดการแข่งขันหรือกิจกรรมอะไรใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหจีนเขาจัดเต็มเขามาทั้งระบบอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานออกแบบการก่อสร้างนะหรือไอ้ซอฟต์ไซด์อย่างเช่นเพลงเปิดที่เมื่อกี้เราได้ยินกันไป With You and Me เนี่ยนะมันก็เป็นการงัดเอานักร้องศิลปินดังๆมาจัดแสดงนะผมว่าเดี๋ยวอีกสักวัน2วันเราชมกีฬากันไปนี่ก็จะติดหูนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่นำไปสู่กระแสความชื่นชอบนะในสินค้าในบริการต่างๆของจีนผ่านกีฬาเอเชียนเกมผมคิดว่าจีนจะพยายามทำให้โทนของซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยมุ่งไปสู่เรื่องของความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันของผู้คนในภูมิภาคเอเชียนะครับอันนี้จะกลายเป็นประโยชน์จากมิติของซอฟต์พาวเวอร์ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าผู้คนของเราประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคสมัครสมานสามัคคีกันหันมามุ่งเน้นมิติของการพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้ระยะยาวเนี่ยได้รับประโยชน์แทนที่จะไปมัวทะเลาะกันเอาไว้ง่าย
เพลงของ Asian Games รอบนี้นอกเหนือจากศิลปินดังที่เรียกว่าคือคนจีนเขารู้จักกันดีอยู่แล้วนะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นศิลปินที่คนไทยรู้จักแล้วก็ในเอเชียรู้จักด้วยแจ็คสันหวังเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในคนที่ดึงเข้ามาจากกรุ๊ปของ GOT7 นะจากทางเกาหลีแต่ว่าเป็นศิลปินจีนเนาะแล้วที่น่าดีใจก็คือศิลปินไทยค่ะซึ่งไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในเมืองจีนซันนี่เกียวลินเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ปรากฏแล้วก็ได้ร่วมในการร้องเพลงเอเชียนเกมส์ที่หางโจในรอบนี้ด้วยค่ะผมคิดว่าน้องเกียวลินเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยผมว่าจะได้รับเชิญไปนะออกงานนะต่างๆในเมืองไทยอีกมากเลยหลังจากนี้นะอาจจะยาวไปจนถึงแม้กระทั่งปีใหม่นะนะครับผมคิดว่าถ้ากระแสเอเชียนเกมมันดำรงอยู่ไปเนี่ยนะเราก็จะเห็นความสืบเนื่องในสิ่งต่างๆเหล่านี้ของมิติด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถไปสร้างประโยชน์ได้ในหลายส่วนซึ่งก่อนหน้านั้นซันนี่นี่ก็เรียกว่าดังอยู่แล้วแล้วเวลากลับมาเมืองไทยทีไรเนี่ยก็จะปรากฏตามสื่อไทยอยู่เนืองๆอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้คงจะได้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อีกอันนึงที่ผมอยากจะแตะการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเขาหล่อหลอมกิจกรรมหลักๆของเขานะได้ดีมากเลยอย่างเช่นช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เขาจัดเรียกว่า China Fashion Week หรือสัปดาห์แฟชั่นจีนนะครับที่กรุงปักกิ่งเขาจะจัดไปสิ้นสุดจนถึงวันที่22พอวันที่23เข้าเอเชียนเกมเอเชียนเกมจะยาวไปถึงวันที่8พอจบวันที่8เกิดอะไรขึ้นมั้ยเซี่ยงไฮ้เปิดงานเซี่ยงไฮ้แฟชั่นวีคนักท่องเที่ยวใครก็ตามนะมาวันนี้นะไปปักกิ่งลงมาเที่ยวหังโจต่อเซี่ยงไฮ้โอ้โหได้เห็นบรรยากาศอะไรต่างๆของซอฟต์พาวเวอร์ของจีนในหลากหลายมิตินะครับอันนี้ก็เป็นความเก่งกาจของรัฐบาลจีนเขาเวลาเขาร้อยเรียงจังหวะเวลางานต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะมันเป็นช่วงเวลาที่ทับซ้อนกับงานหยุดยาววันชาติของจีนวันชาติซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ74ปี1ตุลาคมนะฮะโอ้ยรับรองเลยนักกีฬาไทยนักกีฬาในภูมิภาคเอเชียไปครั้งนี้เนี่ยเหนื่อยแน่เลยเพราะคนจีนคงจะแห่แหนออกมาร่วมเชียร์เราเองก็ต้องเชียร์แต่หลายคนคงนะแฟนๆรายการคงจะเชียร์ผ่านจอทีวีนะครับเพราะว่าถ้าประเมินภาพแบบนี้ในช่วงเทศกาลวันหยุดวันชาติหรือวันหยุดยาวๆของจีนก็เป็นคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าถ้าไม่ได้จองแต่ล่วงหน้าเนิ่นๆนี่ก็การไปก็ต้องไปเจอกับคลื่นมหาชนเนี่ยไม่รู้จะคุ้มกันหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะเห็นภาพและคาดเดาได้เลยว่าความคึกคักความมีชีวิตชีวาในเมืองจีนเนี่ยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวรอบนี้ของวันชาติจีนเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะว่าไปผนวกซ้ำด้วยเรื่องของเทศกาลการแข่งขันมหากรรมกีฬาที่คนทั้งประเทศคงจะคึกคักแล้วก็ลุ้นติดตามด้วยนะคะมีเกร็ดน่าสนใจคุณโสภิตคนในเมืองหังโจได้รับอินเซนทีฟให้ออกไปเที่ยวนอกเมืองในช่วงการแข่งขันกีฬาคือทำเหมือนเป็นวันหยุดอะเพื่อจะเปิดโอกาสให้คนนอกเมืองคนจากต่างประเทศเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหางโจเขาบอกคนเมืองหางโจ12ล้านคนเนี่ยควรใช้โอกาสนี้ออกไปเที่ยวเมืองอื่นไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อทำให้การจราจรการใช้ชีวิตในเมืองหางโจมันไม่หนาแน่นเกินไปอาจารย์ว่าจะมีคนออกไปอีกไหมหรือว่าเขาอยากจะอยู่ในเมืองตอนนี้เพื่อนๆผมที่อยู่หังโจเนี่ยนะครับแจ้งมาแล้วว่าเดี๋ยวหยุดยาววันชาติเขาจะมาเมืองไทยบางคนจะมา 1-5 บางคนจะมาตั้งแต่28 29เลยนะครับหลีกหนีช่วงหยุดยาววันชาติก็จะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยจำนวนหนึ่งพูดเรื่องนี้นึกได้มันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวที่เป็นช่วงเวลาเราเปิดเรื่องฟรีวีซ่าแล้วด้วยนี่ฮะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วในส่วนที่เป็นประโยชน์เต็มๆทางอ้อมจากทางฝั่งเราตั้งรับแล้วก็ทำเชิงรุกซะให้ดีๆก็คือว่าจะรองรับและการจัดการยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าฟรีวีซ่ามีผลต่อการตัดสินใจประมาณหนึ่งสำหรับคนจีนที่อยากจะเที่ยวในเมืองไทยแน่ๆหลังจากที่เรียกว่าอั้นมานานหลายปีทีเดียวนะฮะอาจารย์อยากให้รัฐบาลอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมคนเตรียมสภาพกำลังต่างๆให้มากเพียงพอเพราะผมเชื่อว่ากระแสเนี้ยจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มสูงขึ้นมากอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศไทยในอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะเราต้องมาร่วมมือกันนะครับเพื่อจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนะพี่น้องชาวจีนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยมาจับจ่ายใช้สอยช่วยเหลือเศรษฐกิจบ้านเรานะครับในห่วงเวลานี้เช่นเดียวกันครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานี้นะคะมีอะไรอีกหลายอย่างทีเดียวที่อยู่ภายใต้การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2022ของจีนที่เมืองหังโจนะคะ
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็นอกเหนือจากเรื่องของผลการแข่งขันที่แน่นอนว่าทุกชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งก็ต้องร่วมเชียร์ร่วมลุ้นกันอย่างเต็มที่รวมทั้งไทยด้วยซึ่งปีนี้เราก็มีนักกีฬาหลายคนที่เรียกว่าเป็นความหวังของประเทศร่วมกันค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้กับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ想把肩膀拍一拍ฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice